อาชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปโอ้ถึงแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฤดูนี้นะครับเป็นฤดูของมะปรางหวานมะยงชิดนะครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ได้พาไปไกลมาใกล้ๆนะครับแค่จังหวัดกรุงเทพที่นนทบุรีนี่เองครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนนทบุรีเขามีการปลูกมะปรางหวานมะยงชิดกันด้วยเหรอครับที่นี่มีการปลูกครับแล้วก็จะมีวิธีอย่างไรนะครับต้องสอบถามจากเจ้าของสวนคือผู้ใหญ่เฉลิมอยู่ด้านในแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอ้โหกำลังอยู่นี่เลยผู้ใหญ่เฉลิมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังคัดมะปรางให้ลูกค้าอยู่อันไหนมะปรางอันไหนมะยงชิดครับอันนี้มะยงชิดครับอันนี้มะปรางหวานอ๋อมะปรางหวานอันนี้มะยงชิดมะยงชิดลูกใหญ่ๆอย่างนั้นเลยอันนี้มาเปรียบเทียบดูระหว่างไข่เป็ดกับมะยงชิดโอ้โหแปลว่าใหญ่กว่าไข่เป็ดอีกผู้ใหญ่เฉลิมพึ่งสาระคือเศรษฐีเกษตรของเราในวันนี้ครับผู้ใหญ่เฉลิมเล่าให้ฟังว่าทำสวนส้มและทุเรียนเป็นอาชีพตกทอดจากพ่อและแม่โดยปลูกมะปรางไว้ริมรอบคันสวนแต่หลังจากปี54น้ำท่วมสวนเสียหายทั้งหมดแต่ก็ยังมีแรงบันดาลใจที่จะยึดอาชีพทำสวนต่อไปครับปี38ที่นี่ยังไม่ท่วมครับครับผมยังสู้ได้ยังสู้น้ำได้ครับพอมาปี54นี่น้ำมันเยอะมากถนนเนี่ยถนนท่วมเรือวิ่งได้เลยอ่ะมันก็เสียหายหมดอ่ะทุเรียนตายหมดพอดีคือรอบสวนผมเนี่ยมันปลูกมะยงชิดอยู่พอดีมันไม่ตายก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าเออยังมีของอยู่ก็เลยฟื้นฟูใหม่มันรักอะครับชอบปลูกต้นไม้ชอบอะไรพวกนี้ครับก็ภูมิใจนะครับผลผลิตดีมากเลยนี่ส่วนหนึ่งใจมันรักอะครับชอบปลูกต้นไม้ชอบอะไรพวกนี้ครับก็ภูมิใจนะครับผลผลิตดีมากเลยนี่เท่าที่ดูนะครับมะปรางมะยงชิดเนี่ยถ้าคนสนใจจะปลูกนี่ต้องมีพื้นที่หรือว่าภาคไหนเลือกไหมครับมันมะปรางนี้ขึ้นได้กับทุกภาคครับขึ้นได้ทุกภาคเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าต้องมีข้อแม้ไหมครับว่าแต่ละภาคมันต้องมีอากาศยังไงอะไรยังไงคือมันก็ต้องอาศัยอากาศที่เย็นนะครับที่มันจะออกดอกอ๋อต้องมีพื้นที่ที่มีอากาศเย็นพอที่จะออกดอกได้ครับใช่ไหมปลูกก็รวยไหมครับทานหน่อยก็รายได้ก็พอสมควรครับพอสมควรดีใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมตินะครับคนที่สนใจนะครับจะปลูกมะปรางมะยงชิดบ้างนะควรจะปลูกอย่างน้อยสักกี่ต้นแล้วว่าปลูกแบบยังไงบ้างคือมันก็แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าคนมีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ครับเช่นแล้วทั้งงาน2งานนี่ก็สามารถปลูกได้ครับอ๋อปลูกเป็นแบบเหมือนกับมะปรางมะยงชิดเนี่ยทั้งงาน2งานเลยก็ได้ครับถ้า2งานนี่สักกี่ต้นได้คือถ้าปลูกไม่ห่างมากมันก็สัก30ต้นน่าจะได้ครับอ๋อสัก30ต้นได้เหมือนกันเราอาศัยที่ว่าเราแต่งกิ่งเอาไม่ให้มันแบบให้มันสักกันเลยให้เป็นพุ่มเล็กๆครับใช่ไหมฮะได้เก็บง่ายแต่งหรือถ้าเกิดเรามีพื้นที่ที่แบบเป็นทำไร่ทำสวนอยู่ก็ปลูกแบบผู้ใหญ่ก็ได้ได้ครับคือเหมือนปลูกแทรกปลูกแซมปลูกแนวรอบปลูกแซมกันไปครับแต่เห็นบอกว่ามะปรางมะยงชิดนี่ก็นานกว่าจะได้ลูกอ๋อถ้าเกิด3ปีมันก็จะให้ลูกแล้วนะครับแต่ว่า3ปีนี้มันก็ยังเป็นรายได้ไม่ได้อ่ะคือปลูกไว้กินได้ปลูกกินเล่นได้ครับกี่ปีครับถึงจะเริ่มแบบเป็นรายได้ที่คุ้ม5ปีขึ้นไปเนี่ยมัน
มันก็จะติดลูกเยอะแล้วครับครับมีขั้นต่ำไหมครับ5ปีจะติดสักกี่กิโลขั้นต่ำขั้นสูงอ๋อมันแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นนะครับผมถ้าต้นไหนสมบูรณ์มากมันก็ติดเยอะเยอะนี่สักเท่าไหร่กิโลได้ต่อต้นน่าจะสัก20โลได้นะครับ20โลต่อต้นนะครับ5ปีถ้าสมบูรณ์นะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าพอจะไม่ได้ไม่ได้พอจะนั่นได้ถ้าขั้นต่ำเท่าไหร่5ปีเนี่ยต้นนึง4โล5โลก็น่าจะได้4ถึง5โลถึงมันแล้วแต่ว่าปีไหนอากาศดีถ้าอากาศดีมันก็จะติดเยอะอ๋อครับผมแต่เห็นที่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าปลูกน้อยต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ผลผลิตเนี่ยค่อนข้างจะราคาดีดีครับราคาเท่าไหร่มั้งครับอ๋อถ้าออกแรกๆนี่มันก็250ถึง300ครับ250ถึง300ครับงั้นแปลว่าจริงๆแล้วปลูกมะปรางมะยงชิดนี่เรียกว่าถึงจะออกน้อยแต่ราคาคุ้มราคาดีครับมะปรางมะยงชิดที่ปลูกที่นนท์นะครับต่างจากจังหวัดอื่นไหมครับออกก่อนออกหลังอะไรอย่างนี้คือถ้าทางภาคเหนือเขาจะออกก่อนเพราะว่าเขาหนาวก่อนอ๋อครับมะปรางมันต้องอาศัยอากาศที่กระทบหนาวอ่ะมันจะออกดอกอ๋อครับแปลว่าเหนือของเรามันหนาวช้ากว่าเขาอ่ะครับผมแต่ที่จริงมันมีความยากไหมครับก็ยากนะยากเช่นอะไรบ้างผู้ใหญ่การดูแลรักษาครับการดูแลรักษาที่ว่ายากเนี่ยจะเกิดจากปัญหาอะไรบ้างอ๋อตอนมะปรางมันช่วงแก่ใบอ่อนอ่ะมันต้องดูแลเรื่องแมลงที่มากัดกินใบอ่ะครับคือเราต้องรักษาใบอ่อนที่มันแตกมาให้ได้อ๋อเหมือนก็คล้ายๆเป็นเครื่องปรุงอาหารของเขาถ้าใบก็เสียนี่อาหารไม่พอไม่มีออกดอกแน่ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องรักษาให้ได้ครับทุกรุ่น ออกใบอ่อนมาทุกรุ่นเนี่ยต้องรักษาไว้ให้ได้โอ้โหมันก็ท้าทายนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าปลูกดีๆก็ถือว่ามีเงินได้พอสมควรเลยได้ครับนะครับช่วงหน้านะครับมาดูกันดูแลนะครับว่ามะปรางมะยงชิดเนี่ยดูแลกันยังไงติดตามชมครับปลูกมะปรางมะยงชิดเนี่ยเรามีตอนแรกที่ปลูกมีระยะปลูกยังไงมีวิธีการยังไงครับตอนแรกคือระยะปลูกนี่มันแล้วแต่พื้นที่นะครับครับถ้าพื้นที่เราไม่มากเราก็ปลูกให้มันถี่ได้ครับสักระยะประมาณสัก3เมตรเลยนี่สัก3เมตรครับอย่างนั้นนะฮะคือลงปลูกแล้วต้องมีการรองก้นหลุมอะไรยังไงไหมครับครับพอต้นกล้ามาแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็รองด้วยพวกวัชพืชเศษพืชเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ๋ยคอกครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องขุดหลุมใหญ่ไหมอะไรก็ไม่จำเป็นเลยครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ปลูกลงไปเลยให้น้ำนะครับให้น้ำยังไงอ๋อระยะแรกๆเนี่ยต้องให้น้ำทีหน่อยครับผมไม่ให้มันให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดครับคือทุกวันเลยไหมมันแล้วแต่โอกาสนะครับผมจะเว้นก็ได้ไม่เว้นก็ได้เลยแต่ต้องดูสภาพดินครับดูสภาพอากาศแปลว่าจะปลูกฤดูไหนก็ได้ไม่ต้องปลูกหน้าฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ขอให้มีน้ำครับใช่ไหมครับหลังจากที่เราปลูกลงไปแล้วนะฮะเราต้องมีการให้ปุ๋ยเคมีอะไรยังไงไหมครับก็ปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งเลยก็ได้ครับครับเป็นปุ๋ยแนะนำสูตรนะท่านอย่างครับสูตรอะไรดีก็สูตรเสมอพวกสูตรเสมอนะครับครับปีละ2ถึง3ครั้งแค่นั้นเองนะครับปีแรกพอจะติดผลไหมครับหลังจากที่ลงปลูกไปเนี่ยปีแรกคงยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ครับใช่ไหมครับเห็นว่าปลูกแล้วนี่ก็ต้องดูแลเรื่องทรงพุ่มครับทำยังไงครับก็เราก็คอยตัดแต่งกิ่งที่มันแบบอยู่ในทรงพุ่มที่มันเขาเรียกอะไรกิ่งแขนงอะไรพวกนั้นนะกิ่งน้ำค้างอะไรเงี้ยครับคนนี้ถามผู้ใหญ่ต่อนะครับว่าหลังจากที่เราดูแลแล้วเนี่ยในหนึ่งรอบปีเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องจัดการกับมะปรางมะยงชิดบ้างครับก็อย่างตัดแต่งทรงพุ่มเนี่ยครับแล้วก็เวลาที่มันแตกใบอ่อนมาเราก็ต้องรักษาใบอ่อนให้ได้เพราะว่ามะปรางเนี่ยมันมีอะไรนะแมลงศัตรูพืชที่มันคอยมากัดกินใบอ่ะอ๋อครับผมคือจะมีแมลงอาจจะเป็นพวกหนอนหรือพวกแมลงปีกแข็งอะไรเงี้ยที่มาตัดกัดกินใบคือถ้ามันโดนกินใบแล้วมันก็จะโตช้าอืมครับเรียกว่าต้องรักษาใบอ่อนให้ได้ครับปีนึงเขาจะแตกใบอ่อนสักกี่ครั้งครับประมาณ 3-4 ครั้งนะครับ 3-4 ครั้งต้องรักษาให้ได้ครับทำยังไงครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ยาเคมีเคมีนะครับครับพวกยาฆ่าแมลงอะไรทั้งหลายแหละอ๋อครับผมคือฉีดทุกกี่วันครับถ้าอย่างนั้นคือระยะใบอ่อนเนี่ยฉีดแค่2ครั้งครับคือเห็นว่ามันแตกใบอ่อนมาแล้วก็ฉีดคุมไว้รอบนึงพอมันใบอ่อนขี้มาก็ฉีดรอบนึงครับแล้วอยู่แล้วก็สัก2ครั้งก็อยู่แล้วครับถ้าให้ดีก็3ครั้ง3ครั้งเลยเพื่อความมั่นใจเลยครับการดูแลในเรื่องของช่วงมะปรางออกดอกนี่มันจะเหมือนผลไม้อื่นมั้ยครับต้องมีการให้ปุ๋ยเลี้ยงดอกต้องทําอะไรกับเขายังไงก็ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพวกฮอร์โมนนะครับครับผมแต่ว่าปีที่3นี่เริ่มแล้ว
ที่จะต้องมีการดูแลเรื่องก็ให้ปุ๋ยเพื่อเลี้ยงดอกเขาแล้วเป็นพวก8 24 24อะไรงั้นป่ะฮะหรือเป็นก็ใช้อยู่ครับใช่ไหมฮะให้ต้นหนึ่งเยอะไหมฮะถ้าปีที่3นี่ก็ไม่เยอะไม่เยอะครับสักน้ำหนักเท่าไหร่ปุ๋ยนี่ครั้งนึงสัก 2-3 กำมือ 2-3 กำมือหว่านรอบต้นครับเพราะต้นยังเล็กอยู่ครับผมก็พอต้นโตก็ให้มากหน่อยให้ช่วงเดือนไหนครับที่เราจะให้ปุ๋ยเลี้ยงดอกปุ๋ยเลี้ยงดอกนี่ก่อนฝนหมดเนี่ยประมาณสักเดือนครึ่งอ๋อก่อนฝนหมดโรยปุ๋ยก่อนฝนหมดคือประมาณตุลาหรือเปล่าครับประมาณตุลาครับตุลาก็ใส่ไว้ก่อนเลยครับใช่ไหมครับงั้นก็พอฝนลงมาแล้วปุ๋ยมันก็จะละลายครับผมพอหมดฝนปุ๊บนี่ปล่อยเลยครับดอกเขาก็จะมาก็ดูแลถ้าเกิดมันแตกใบอ่อนก็คอยฉีดใบอ่อนอ๋อแปลว่ามันอาจจะมีใบอ่อนอีกช่วงนึงด้วยใช่ไหมครับในช่วงที่มะปรางมะยงชิดออกดอกเป็นช่วงที่อ่อนไหวมากอีกช่วงนึงผู้ใหญ่เฉลิมแนะนำให้ฉีดพ่นสารป้องกันเพลี้ยไฟ3ครั้งคือ1ช่วงที่เห็นช่อดอกยาว1องคุลี2ช่วงก่อนดอกบานและ3ช่วงหลังจากดอกโรยแล้วภายหลังจากนี้พอเริ่มติดผลตั้งหัวไม่ขีดก็ฉีดพ่นสารป้องกันเพลี้ยไฟรายแดงและฮอร์โมนทางใบไปตลอดทุก 7-10 วันไปจนกระทั่งผลสุกเพื่อป้องกันผลลายและเพิ่มขนาดผลครับหลังจากที่มะปรางมะยงชิดติดผลแล้วจะสลัดผลที่ไม่สมบูรณ์ออกตามธรรมชาติช่วงนี้แนะนำให้ห่อผลด้วยกระดาษหรือถุงพลาสติกเจาะรูวิธีนี้จะช่วยป้องกันแมลงวันทองและลดการทำลายของกระรอกลงไปได้มากครับถามผู้ใหญ่เฉลิมวิธีครับว่าในด้านของการที่ออกดอกเนี่ยเขาออกดอกช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนแล้วก็เก็บผลผลิตในเดือนไหนบ้างครับดอกนี้ออกประมาณช่วงปลายเดือนธันวาจะเป็นรุ่นแรกๆอ่ะชอบปลายเดือนธันวาไปถึงเดือนไหนบ้างครับไปถึงมกราเขาจอกมันมะปางจะมีหลายรุ่นมากอ๋อมีหลายรุ่น3รุ่น4รุ่นเลยทยอยมาอย่างนี้เลยครับแล้วไปเก็บได้เดือนไหนบ้างครับก็ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็เริ่มเก็บแล้วครับรุ่นแรกเก็บรุ่นแรกจะไปหมดเดือนไหนครับทั้งนี้หมดน่าจะเมษประมาณเมษาต้นๆเดือนนะครับเมษาต้นๆเดือนครับนะครับแต่อันนี้ก็เห็นว่าหลายปีแล้วใช่ไหมต้นใหญ่ๆนี่ครับ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีครับก็ถือว่าเยอะนะถ้า10กว่าปีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยปลูกทั้งหมดในพื้นที่2ไร่เนี่ยปลูกกี่ต้นนะครับอ๋อผมไม่ได้ปลูกเต็มพื้นที่นะผมปลูกแค่คันสวนรอบคันสวนประมาณกี่ต้น40กว่าต้นครับ40กว่าต้นนี่เรามีลงทุนต่อปีประมาณเท่าไหร่ครับปุ๋ยค่ายาค่าแรงอะไรทั้งหลายก็ประมาณ20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทนะครับพูดถึงอาชีพนี้นะครับสามารถปลูกมะปรางแล้วเป็นเศรษฐีได้ไหมผู้ใหญ่ว่าก็คงพออยู่ได้ครับพออยู่ได้ครับนะครับแปลว่าดีแน่นอนเลยถ้าขนาดยิ้มอย่างนี้นะครับครับถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจนะครับอยากปลูกมะปรางมะยงชิดบ้างจะติดต่อสอบถามหรือมาขอข้อมูลหรือจะมาดูงานได้อย่างไรบ้างครับอ๋อติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์081ครับ400-4117ครับครับหรือติดต่อทางทีมงานก็ได้ครับครับผมครับโอ้ดังนั้นอย่างแรกเลยผมขอดูงานหน่อยได้ครับอยากเป็นเศรษฐีครับเห็นว่าโลตั้ง200กว่าบาทนี่ไม่ธรรมดาครับใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมท่านเกษตรจังหวัดนนทบุรีได้ให้ความรู้ว่ามะปรางมะยงชิดเป็นพืชที่จังหวัดนนทบุรีปลูกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งปลูกกันมากที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดมีผลขนาดใหญ่เรียกกันว่ามะปรางเสวยต่อมาเกิดการกลายพันธุ์ถูกเรียกชื่อแตกต่างกันไปเช่นมะยงชิดมากมะยงชิดน้อยมะปรางเปรี้ยวหรือกาวางและมะปรางหวานปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ปลูกมะปรางหวานมะยงชิดรวม100ไร่มะยงชิดกับมะปรางมีแตกต่างลักษณะก็จะมองเห็นด้วยลักษณะภายนอกนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือมะปรางอันนี้คือมะยงชิดมะปรางลักษณะลูกดูลักษณะลูกก่อนลูกจะเล็กกว่ามะยงชิดนะครับอันที่2ดูลักษณะสีของผิวถ้าสุกมะยงชิดมะปางนี่จะเป็นสีเหลืองชัดเจนแต่มะยงชิดนี่เป็นสีเหลืองอมส้มนะครับดูลักษณะภายนอกถ้าเป็นลักษณะภายในนะครับถ้าผ่าในเมื่อยังอ่อนอยู่เนี่ยมะปางจะมีรสฝาดนะ
ะครับส่วนมะยงชิดจะมีรสเปรี้ยวในเมื่อยังอ่อนอยู่นะครับแต่ถ้าผลสุกแก่ทั้งคู่นะครับมะปรางจะมีรสชาติหวานจัดถ้ามะยมถ้ามะยงชิดจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งที่มองเห็นชัดก็คือมะปรางบางพันเนี่ยกินแล้วจะมีการระคายคอหรือว่าคันคอแต่ถ้าเกิดมะยงชิดไม่คันคอไม่ระคายคอลักษณะที่แตกต่างกัน 4-5 ประเด็นด้วยกันนะครับผู้ใหญ่เฉลิมบอกว่าช่วงแรกๆมีผลผลิตออกไม่มากก็ให้ลองแจกเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักไปลองรับประทานดูหลังจากนั้นคนก็จะบอกกันปากต่อปากแล้วก็จะมีแม่ค้าเข้ามาซื้อถึงสวนครับปริมาณผลผลิตค่อนข้างเยอะนะคะเทียบกับปีที่แล้วไปได้ประมาณ800กว่าโลแต่ปีนี้ไม่ต่ำกว่า1ตันค่ะมากที่สุดในจังหวัดค่ะมากที่สุดในจังหวัดปลูกป่าปลายค่ะโดยมากเป็นพันธุ์เก่าที่รอดจากน้ำปี54แต่อันนี้ก็รอดจากน้ำปี54นะคะแต่ว่าผลผลิตค่อนข้างเยอะคือพื้นที่ในการปลูกมันเป็นปัจจัยเลยค่ะเพราะว่าคนทำน้อยลงแล้วก็คนทำเริ่มท้อภาวะน้ำเค็มภาวะน้ำท่วมภาวะอากาศภาวะภัยแล้งเยอะแยะถ้าถามว่าเราจะยินดีสู้ไหมเราก็ยังสู้อยู่นะคะแต่ผลผลิตอาจจะน้อยลงทีนี้ก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคต้องการผลไม้ของเมืองนนท์สูงมากถ้าคำว่าผลไม้เมืองนนท์เนี่ยไปที่ไหนก็มีเด็กคนรับซื้อผมจากที่ที่ลองปลูกมานะครับข้อได้เปรียบของมะปรางหวานมะยงชิดที่กับผลไม้อื่นเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบในช่วงฤดูการขายด้วยไหมครับว่าหน้าไหนอะไรอ๋อคือมะยงเนี่ยมันจะออกก่อนผลไม้ชนิดอื่นเช่นพวกทุเรียนพวกเงาะอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันจะออกก่อนที่ผลไม้พวกนั้นจะออกทำให้ราคามันดีขึ้นมันดีกว่าก็เรียกว่าไม่โดนแบบแข่งราคากันครับใช่ไหมฮะไม่ไปเจอกับผลไม้อื่นดีใช่ไหมครับแล้วก็คุณภาพของเรานะครับผลไม้ที่เราทำออกมาเพราะว่ามะปรางหวานมะยงชิดรสชาติเป็นยังไงครับของเราที่ทำออกมาถือว่าดีไหมครับพี่ว่าก็ดีนะครับมันก็เหมือนกับของแถวนครนายกเลยครับนั่นแหละครับคือเรียกว่าก็พอกันครับคือคุณภาพก็ดีครับขนาดเฉลิมแล้วก็เราก็สู้เขาได้สู้เขาได้นะครับเรียกว่าเป็นแหล่งปลูกที่เรียกว่าอยู่จมูกกรุงเทพนี่เองครับไม่ต้องไปไกลครับใช่ไหมครับอาศัยความได้เปรียบในท้องที่ด้วยใกล้กรุงเทพด้วยใกล้ตลาดด้วยสบายเลยเห็นไหมบอกแล้วได้เปรียบที่ความสดความสดนะโอ้โหนี่นะครับดูนี่เลยครับคุณผู้ชมครับการปลูกมะปรางหวานมะยงชิดนะครับใช้เวลานานหน่อยครับประมาณ5ปีแต่รับรองครับปลูกแล้วนะครับรวยไปยาวเดียวครับราคาดีตลอดแน่นอนพี่กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเลี้ยงมะยงชิดอยู่นะครับโอ้โหพี่จะกลับก็ผมฝากมะยงชิดไปกินที่บ้านนะครับโอ้โหพี่แล้วสีขาวนี่อะไรอันนี้ฟันใหม่ครับมะยงชิดฟันใหม่ครับกินยังไงครับพี่ก็กินตอนเช้าครับกินตอนเช้าครับผมกินแล้วมันจะแบบไม่ได้มันขันไม่ได้ครับมันได้แต่กราบกราบกราบครับมันกราบอ่ะพี่ครับผมกราบกราบกราบเงี้ยพี่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมลองนะพี่นะครับผมกินอย่างนี้เลยทั้งเปลือกเลยพี่ทั้งเปลือกเลยครับโอ้โหหายากกันนะครับโอ้โหเอางี้เลยเหรอพี่ครับเอางี้เลยนะครับโอ้โหเอางี้เลยโชคดีหรือเปล่าเนี่ยหรือโชคร้ายพี่โชคดีครับโชคดีครับ